รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่เกลียดมากสาเหตุที่ต้องพาคุณหนุ่มมาง้อคุณนวดดำก็เพราะว่าเขาเกิดศึกกันใน IG กันครับต่างคนต่างโพสต์รูปสมัยวัยละอ่อนกันไปมาคุณมดดำเนี่ยงอนถึงขั้นให้คุณหนุ่มเนี่ยนำดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมทาหน้าขาวมาขอขมาเลยทีเดียวเชียวเหมือนใครเนี่ยไม่ได้มาถือว่าเป็นพี่ไปขอขมาน้องแต่ที่จะไปนี่เป็นบ้านหลังใหม่ใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้านหลังใหญ่ของเขาอะเขามีหลายหลังนะมดดำใช่บ้านไหนก็ใหญ่แต่บ้านนี้เรายังไม่เคยมามีหลังนึงอยู่ลาดพร้าวที่เราเคยไปแล้วหลังนี้นี่อยู่แถวนนท์อันนี้เรียกได้ว่าใหญ่ยักษ์อันนี้อยู่กับพ่ออยู่กับอะไรเขาด้วยญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ด้วยใช่แต่ของจริงๆผมชอบเนี่ยคันเนี้ยซื้อสิหนึบหนึบมากเวลาไปถ่ายละครต่างจังหวัดเนี่ยดีนะโอ้โหนั่งมานี่สบายมากเลยนะเธอแอร์ก็เย็นอยากนั่งรออยู่ในเนี้ยไม่ได้สิไม่ได้สิให้เขาลงไปกัน2คนได้ไหมต้องลงไปเป็นสักขีพยานนิดนึงช่วงลัดเลาะรอบบ้านมาทำอะไรมาขอขมาไม่ขอทำไมขมาทำไมแขกรับเชิญคนอื่นไม่มีเหรอต้องมาบ้านนี้เหรอไม่มีโอ้มดดำไม่มาเขาแขกเลยแคนเซิลเลยต้องมาบ้านมดดำมาขอขมาเร็วๆมาขอขมาไม่เอาเอางี้แล้วกันคุณเป็นคนผิดก่อนทำไมคุณลงรูปผมก่อนเอาอย่างนี้คุณไปนอนแล้วเอามือมาจะขอขมาจะไม่ตายไม่เอาไม่เอาไม่ต้องละขอขมุนขอขมาก็บอกแล้วไงจะขอขมาจะทาหน้าขาวไปจริงๆเลยนี่ไม่จบไม่จบเดี๋ยวถามจริงใครเริ่มก่อนมดดำเริ่มก่อนกันชัยเริ่มก่อนเดี๋ยวผมไล่ฟังเดี๋ยวสวัสดีก่อนได้ไหมสวัสดีครับ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 เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงว่าศึกนี้เนี่ยนะเริ่มจากใครก่อนกันชัยไม่เดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนเริ่มจากกันชัยเหรอมดดำอยู่ดีมดดำไปเอารูปสมัยตอนที่ผมเล่นละครเรื่องเพื่อเธอเนี่ยมาลงแล้วก็หาว่าผมไม่ติดปุ๋ยเนี่ยไม่ติดสัญญากรรมนู่นนี่นั่นผมก็เลยลงบ้างอ๋อมาถึงตอนนั้นกับตอนนี้หน้าไม่เหมือนกันเออผมก็เลยลงบ้างพอลงบ้างเสร็จก็จริงขอสงบศึกเออมันก็จริงนะอ้าวยังไงล่ะไม่ก็ดูหน้าสมัยก่อนหนุ่มคือเขาเก็บกดจากการที่ไม่ได้ทำศัลยกรรมเนี่ยด้วยออกมาแล้วหลังๆมันเริ่มมีอันเริ่มมาจากอันนี้อันนี้ไหมอันแรกไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันอันหลังแล้วไอจีอันนี้ไอจีผมอันนี้เหมือนผู้ชายมากเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีแพทย์จนเดี๋ยวนี้มีแพทย์ปุ๊บหนุ่มก็เลยเสพติดศัลยกรรมนึกออกไหมหนุ่มก็เลยเสพติดศัลยกรรมถึงขนาดให้ภรรยาไปเปิดคลินิกอ่ะแล้วตัวเองจิ้มเองทุกวันจิ้มเองอย่างนี้เลยไม่เขากลัวเข็มมดอย่าพูดอย่างนั้นกลัวเข็มกลัวเข็มจิ้มให้น้อยอ่ะสิกลัวเข็มจิ้มไม่แต่นี้กลัวเข็มจิ้มข้อความหนุ่มบอกว่าบนดาบคนชาวพาวิยาเกย์อะไรไม่รู้เปลี่ยนไปมากจากกระเทยเขาเลียงซานมาเป็นตุ๊ดเคนโซ่นางสวยขึ้นสิแล้วปรากฏว่าตอนหลังๆก็แบบมีพวกดารามีหนิงปานิตามีอะไรไปร่วมกลุ่มเล่นกันใหญ่เลยป่ะหรือเปล่ามีนี้เป็นมดดำแต่งหญิงนี่ไม่หนุ่มลงใช่มีเยอะเนี่ยอันนี้เป็นผู้ชายเห็นไหมล่ะเขาเล่นอะไรกับคุณมดดำเนาะเอารูปนี้ของพี่หนุ่มมาลงเนี่ยบ้าหรือเปล่าไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ต้องไหนเล่นดาวเรืองช่อง3นี่แหละมีอีกเยอะเลยเอากันสงบศึกกันก่อนไหมสงบศึกเขาสงบศึกสงบศึกแล้วทำไมนอนพี่จะลดหนุ่มก็นอนสิจะได้ลดน้ำศพหนุ่มให้เขาได้เอาล้านหน้าให้มาเร็วๆเดี๋ยวก่อนนี่บ้านอีกหลังหนึ่งของมดดำเป็นบ้านพ่อแต่ก็คือจริงๆก็มีบ้านของตัวเองอยู่แต่ก็เป็นคนที่ไม่เคยได้กลับมาเลยเพราะมันไกลหลังนี้คือของมดดำทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่ก็คือของหลานหมดเลยของหลานหมดเลยตัวเองไม่มีหรอกไม่คือคุณมีบ้านกี่หลังเดี๋ยวก่อนคุณมีที่ลาดพร้าวและที่นี่นนท์ที่นี่นี่นนท์ภูเก็ตภูเก็ตแต่สุดท้ายคือต้องนอนวัดท่าทองอยู่ดีหนุ่มก็นอนก่อนไปฮะไม่หนุ่มนอนวัดท่าทองไม่เอาไกลบ้านไกลบ้านไม่เอาไม่เอา
ภูเก็ตทั้งของโรงแรมของครอบครัวเออดีเดี๋ยววันไหนขอไปดีเออเราไปภูเก็ตกันดีกว่าอันนี้เป็นบ้านพ่ออืมก็เป็นบ้านอย่างนั้นดีเลยมาเยี่ยมเธอก็พาไปรู้จักคุณพ่อไปรู้จักใครอ่ะหลานๆเจ้าของบ้านเนี่ยหลานที่แต่ก่อนเห็นตัวเล็กๆอ่ะเล็กๆเคยเห็นอ๋อเมื่อก่อนนี่ลุงหนุ่มเลี้ยงมานะคนเนี้ยเออไหนเมื่อก่อนลุงหนุ่มเลี้ยงมาเลยแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูบ้านหน่อยโอเคมีอาคารด้วยแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ข้างหน้าอีกมีคอนโดให้คนงานทั้งหมดอ่ะแล้วที่สำคัญนะ30กว่าคนรวมห้องห้องอาหารคนเนี้ยไอ้เค้าเรียกอะไรนะครัวเค้าอ่ะครัวว่าเอาเชฟจากโรงแรมมาอยู่ที่นี่เอามาอยู่เลยทําเพื่อทําอาหารเนี่ยต้อนรับแขกเวลาแขกมาเพราะคุณไม่ธรรมดาแล้วคนที่ชอบมาสั่งอาหารคือใครล่ะมาแล้วกินตลอดเดี๋ยวก่อนไปดูบ้านกันมีของมอบให้ครับวันนี้คุณได้บ้างอ๋อเหรอเออนี่แค่เป็นพรีเมียมครับกับยาสีฟันเดนทิสเตย์เอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลงใจได้ไหมได้อยู่ได้โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาเดินดูบ้านมดดำกันอันนี้บ้านพ่ออันนี้พ่ออยู่นี่อันนี้คือเป็นบ้านมดดำอันนี้เป็นห้องรับแขกอันนี้คือเจ้าของบ้านตัวจริงสองคนมานี่ลูกพูดถึงก็ร่ำรวยอยู่แล้วนะแล้วคุณจะเข้ามาทำงานในวงการทำไมเนี่ยอ้าวดีนะมดดำเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะหมายถึงว่าคุณพ่อเขามีตังเขาอยากจะมาไม่ได้ใช่อ่ะ